คุณผู้ชมครับสื่อต่างชาติให้ความสนใจแล้วก็นำเสนอนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทยครับโดยชี้เป็นการตอกย้ำความเป็นสวรรค์ของเหล่าบรรดาคู่รัก LGBTQ+ ครับสื่อต่างประเทศหลายสำนักนะครับอย่างเช่น CNN และ BBC News ได้พาดหัวข่าวการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทยซึ่งแม้จะต้องฝ่าด่านสมาชิกวุฒิสภาอีกรอบแต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีและคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาใดๆซึ่งหากกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ถูกนำมาใช้จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศที่3ต่อจากไต้หวันและเนปาลที่ยอมรับการสมรสระหว่างเพศเดียวกันซึ่งถือเป็นการตอกย้ำชื่อเสียงของประเทศไทยที่เป็นสวรรค์ของเหล่าคู่รัก LGBTQ+ เนื่องจากว่าการยอมรับเช่นนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ในพื้นที่ภูมิภาคนี้ครับ